ดูการปราบปรามยาเสพติดกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงออกกวาดล้างจับกลุ่มต่อเนื่องแล้วก็ยังเจออยู่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะกรณีล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลไปจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ6คดีค่ะแล้วก็ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่67จุดทั่วประเทศเจอของกลางเพียบนะคะทั้งยาบ้าและไอซ์ค่ะแล้วก็จับผู้ต้องหาได้เกือบ20คนยึดทรัพย์ได้อีกกว่า100ล้านบาทค่ะทางพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด6คดีได้ผู้ต้องหารวม12คนค่ะส่วนที่เห็นอยู่คือของกลางบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้บางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าของกลางยาบ้า6ล้าน7แสนเม็ดไอซ์310กิโลกรัมมีอาวุธปืน2กระบอกทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นของขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลงไปภาคใต้เพื่อจะเข้ามาส่งต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางบางรายส่งไปภาคใต้ใช้วิธีซุกในรถยนต์ก็มีนะคะส่งทางพัสดุของขนส่งเอกชนก็ยังเจออยู่นะคะโดยอย่างรายสำคัญก็คือการจับผู้ต้องหาที่จังหวัดสุโขทัยอันนี้เนี่ยจับได้ขณะลำเลียงยาเสพติดจากเชียงรายส่งให้ลูกค้าในภาคกลางยึดยาบ้าได้3ล้าน9แสนเม็ดค่ะอีกรายจับที่นครราชสีมาขณะลำเลียงไอซ์300กิโลกรัมจากจังหวัดมหาสารคามลงสู่ลูกค้าพื้นที่ชั้นในแล้วก็ยังตรวจสอบพบพัสดุบรรจุยาเสพติดส่งผ่านขนส่งเอกชนจากเชียงรายลงใต้ไปถึงผู้รับที่สงขลา1กล่องค่ะคือในนั้นยาบ้าประมาณสักแสนเม็ดทีเดียวนะคะนอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น67จุดทั่วประเทศจับผู้ต้องหาได้อีก7คนค่ะยึดอายัดทรัพย์สินมีทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกรวม135ล้านบาทเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดินหน้าขยายผลต่อค่ะทางพลตำรวจเอกชินภัทรบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโครงการชุมชนยั่งยืนซึ่งแจ้งข้อมูลเบาะแสมาจากชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะอีกส่วนก็คือมาจากการขยายผลคดีเก่าเพราะฉะนั้นย้ำว่าตำรวจเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดอย่างต่อเนื่องส่วนที่ลักลอบนำเข้าตามชายแดนก็จะประสานกับเพื่อนบ้านเพื่อหาทางช่วยกันสกัดกั้นค่ะซึ่งว่าของยาเสพติดมันอยู่นอกประเทศที่มันจะพยายามจะเข้ามาในประเทศไทยให้ได้ซึ่งเราก็พยายามจะสกัดกั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะนำของเข้ามาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเดือนหน้านี้ก็จะมีการพูดคุยกับทางประเทศลาวนะครับแล้วก็รวมถึงทางประเทศพม่าด้วยที่จะมานัดคุยกันนะฮะในเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานานะฮะขณะเดียวกันนะคะก็จะขอความร่วมมือไปยังบริษัทขนส่งต่างๆอันนี้เราจะได้ยินเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือมาตลอดเลยนะคะว่าขอให้ช่วยการตรวจสอบพัสดุให้เข้มข้นขึ้นคือถามว่าที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากขนส่งเอกชนนะคะแต่ว่าได้รับเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นบางบริษัทก็ให้ความร่วมมือดีมากบางบริษัทก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรก่อนหน้านี้ท่านก็บอกประโยคแบบนี้นะคะว่าต่อไปเนี่ยคงจะต้องเอารายชื่อมาเปิดเผยและนะคะให้ช่วยกันใช้มาตรการทางสังคมนะคะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยส่งไปง่ายๆแบบนี้โอ้โหคือเยาวชนทั้งนั้นนะมันจะถึงง่ายกันเกินไปนะคะเอาฟังจากท่านรองผบ.ตร.อีกทีนึงค่ะถ้าบริษัทไหนไม่ความร่วมมือผมก็เวลาจะจับก็แถลงข่าวก็จะบอกไปเลยแฟดเอ็กเพสอย่างเงี้ยหลายครั้งละนะฮะไม่ความร่วมมือเลยหรือเขาจะให้แล้วผมไม่ทราบนะครับแต่เราจับได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะส่งเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเนี่ยเรื่องอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการผมเข้าใจแต่บางครั้งเนี่ยทางบริษัทจะต้องมีความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่บ้างนะครับเพราะของอย่างนี้เนี่ยมันผิดมาอยู่แล้วนะครับบัตรประชาชนของอีกคนนึงแต่คนส่งเป็นโคอีกคนนึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องผิดสังเกตอยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้มีความตั้งใจและจงใจที่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยนะครับว่าบริษัทเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่นะฮะตอนนี้เราก็ต้องดูเรื่องมาตรการกฎหมายเรียบก็นี่พยายามจะพูดคุยเยอะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะถ้าบริษัทเนี่ยไม่ความร่วมมือบริษัทไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็จะต้องลงไปดูไปตรวจสอบเอาให้หนักเลย
เราจะเห็นในข่าวอ่ะขอความร่วมมือหลายทีแล้วนะก็ยังมีอยู่อาจจะต้องงัดมาตรการกฎหมายมาบังคับใช้เราไหมคือเราเจอท่านรองผบตรท่านชินภัทรเนี่ยทุกครั้งเลยท่านก็จะฝากย้ำไปถึงขนส่งเอกชนแล้วก็จะแบบย้ำอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยเพราะว่าก็ยังเจออยู่นะคะก็ช่วยกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าส่งกันง่ายๆคนใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะคะที่อาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะคะ